ทีนี้เรื่องของคุณชัชชาตินี่มีหลายประเด็นเนาะเพราะว่าหนึ่งแกก็ไลฟ์บ่อยใช่ไหมคนก็พูดวิพากษ์วิจารณ์การไลฟ์ส่วนหนึ่งก็เห็นด้วยไลฟ์เออดีออกได้ดูการทำงานส่วนหนึ่งก็บอกว่ามัวแต่ไลฟ์ไม่ทำงานทำงานทำงานเหมือนสโลแกนแกบอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นโยบายของแกหลากหลายที่ว่าทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งคือทางรัฐบาลเองบอกว่ามีไอเดียนะหน่วยงานหนึ่งบอกว่าจะใช้เทคโนโลยีแก้ไขปัญหาประชาชนคล้ายๆกับทัฟฟี่ฟองดูอันนี้มันคืออะไรนะคุณทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยคือแบบมันเป็นแอปพลิเคชันในการที่เอาไว้แจ้งเหตุแจ้งปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยนะคะแล้วก็บางคนก็ได้ลองเข้าไปใช้แล้วแล้วก็ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วทันท่วงทีเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการติดตามปัญหาต่างๆเนี่ยนะคะเนี่ยก็ประสบความสำเร็จคือโอเคเลยล่ะใช่ไหมคะทีนี้รัฐบาลก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวจะทำแบบคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ก็คงจะไม่ได้บอกว่าทัฟฟี่ฟองดูเลยหรือเปล่าคนก็เลยแบบคนที่เชียร์คุณชัชชาตินี่ก็เลยบอกเรียนแบบนี้ล่ะไม่มีไอเดียเป็นของตัวเองแต่คุณชัชชาติก็น่ารักนะคือแกก็มีวิธีการตอบของแกในส่วนนี้นะคะคือเป็นอีกครั้งที่พอผู้สื่อข่าวไปถามว่าเนี่ยติ่งคุณชาชาเนี่ยบอกว่ารัฐบาลเรียนแบบทัฟฟี่ฟองดูคุณชาชาบอกว่าใครๆก็ใช้ได้ยิ่งใช้ยิ่งได้ประโยชน์ถ้าเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดทั้งประเทศก็ยิ่งได้ประโยชน์แล้วก็บอกว่าจริงๆอ่ะตัวเองก็ไม่ได้คิดเองนะทัฟฟี่ฟองดูก็ลอกเข้ามาอีกทีเหมือนกันอันนี้ก็แบบดิฉันก็ชื่นชมนะบางมุมแกก็น่ารักแกก็พูดตรงๆของแกว่าแกก็ไม่ได้คิดเองหรอกอันไหนที่ดีก็เอามาใช้อันนี้ก็อาจจะเป็นการปรามกองอวยไปในทีเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายอย่างกองอวยก็จะแบบว่าคนโน้นคนนี้ทำก็เรียนแบบบ้างอะไรบ้างดนตรีในสวนก็บอกเรียนแบบ คุณชัชชาติก็บอกเขาก็มีมาตั้งนานแล้วก็ทำกันไปอะไรเงี้ยนะคะเรื่องนี้ก็ยอมรับว่าก็ไม่ได้เป็นคนต้นคิดก็เอาเข้าใหม่ทีนึงแล้วก็ถ้าหากว่าได้ใช้ประโยชน์มันก็ดีนะคะ